ลยเพราะว่าบางทริปไม่เกิดขึ้นอย่างของพี่เนี่ยก็คือไม่เกิดขึ้นเลยนะคะพอเราจ่ายเงินจนครบแล้วก็ปิดทุกอย่างหนีเราเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องมาแล้วแต่ทีเนี้ยพี่ตัวพี่หรือว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่มีหมายจับนะคะก็เลยต้องรวมตัวกันมาขอความเห็นใจจากศาลให้อายัดตัวเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยมากับคนเป็นร้อยคนเลยค่ะนะคะแล้วยอดเสียหายเป็นหลักร้อยล้านเลยค่ะสำหรับประเด็นการคัดค้านยื่นประกันตัวในวันนี้พี่ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วคะก็คือยื่นดำเนินการก็คือเราก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คือหาทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะรวมถึงนักข่าวด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะหมายความว่าคุยกับเจ้าหน้าที่เขายังไงบ้างคะตามขั้นตอนตามของกฎหมายค่ะว่ายื่นประกันค้านอ่ะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องรอก่อนนะคะรอที่คือเราต้องรอรวบรวมเอกสารของลูกค้าเราทั้งหมดค่ะหมายถึงว่าลูกค้าที่ผู้เสียหายนะคะว่าให้มีเอกสารให้มากที่สุดให้มีคนมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันคุยทีเดียวนะคะคุยกับศาลนะคะยังไม่ได้คุยใช่ไหมคะยังค่ะยังอ๋อแล้วคาดว่าจะได้คัดค้านการประกันตัวสำเร็จไหมคะสำเร็จค่ะทำไมถึงต้องคัดค้านคะเพราะอะไรคะเพราะกลัวอะไรกลัวเขาหนีค่ะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาต้องหนีคะก็เงินมันเยอะเนาะหนึ่งเงินเยอะแล้วก็เขาก็คิดว่าคือตรงเนี้ยเขาเคลียร์นิดเดียวอ่ะคือตรงเนี้ยคดีของเขาตอนนี้เขาเคลียร์แค่ไม่กี่บาทเขาก็สามารถเป็นอิสระภาพได้อีกรอบตรงนี้ทราบได้ไงคะก็เราก็เช็คนะคะว่าคดีของเขาอะผู้เสียหายตรงนั้นอะเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ทราบแล้วว่ามันแค่ไม่กี่แสนแต่ที่เราโดนกันเนี่ยเราโดนกันหลักล้านหลักสิบล้านนะคะตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผู้มีอิทธิพลหรืออะไรอย่างไหมคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆแล้วเขาเป็นลูกหลานใครไหมคะถึงว่าเกรงว่าจะโดนได้รับการประกันตัวเพราะว่าคดีมันเสียหายเยอะขนาดนี้กลัวไหมพ่อเขานะคะก็ทำงานอยู่กรมราชทัณฑ์แต่พี่ไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดนะคะเรายังไม่ได้เช็คขนาดนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าเขาก็พ่อลูกอ่ะก็ต้องช่วยอยู่แล้วล่ะนะคะตรงนี้อยากฝากอะไรกับสังคมไหมคะเรื่องการระดมทุนของเราค่ะก็คือนะคะก็ต้องตรวจสอบกันนิดนึงนะคะอย่าเชื่อคนง่ายนะคะบางทีอ่ะเขาเอาความโลภเรามาเป็นเครื่องมือค่ะก็เราก็ทุกวันนี้ก็ต้องคือมีบทเรียนแล้วก็ต้องให้คิดเยอะๆหน่อยนะคะจะโอนเงินให้ใครก็อย่าโอนไวก็คิดไต่ตองนิดนึงเพราะความเป็นไปได้มันมีขนาดไหนเนาะก็อยากจะเตือนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะหลังจากคัดค้านการประกันตัวแล้วพี่จะดำเนินการอะไรกันต่อไหมคะก็จะไปตามศาลเลยค่ะแล้วก็จะไปที่ทำงานพ่อเขาที่นั่นก็จะไปหาผู้ใหญ่ของพ่อเขาแต่เรายังไม่รู้ตำแหน่งของพ่อเขาว่าจะเป็นอะไรค่ะก็จะทำทุกวิถีทางนะคะและในส่วนของคดีนะคะมันจะเป็นยังไงต่อก็ตอนนี้นะคะเรื่องของคดีเนี่ยคือคดีอ่ะมันยังอยู่ในช่วงของบางคนก็ยังได้แค่หมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันยังไม่มีหมายจับออกมาวันนี้เราถึงได้รวมตัวรวมเอกสารเพื่อจะมายื่นขอร้องขอความเมตตากับศาลนะคะก็ต้องขอความร่วมมือขอทุกอย่างเลยค่ะให้ได้ยังไงก็ต้องขอความเห็นใจพี่เสียหายเยอะมั้ยคะมูลค่าเท่าไหร่กล้าเปิดเผยมั้ยคะของพี่อะคะคนเดียวเลยนะคะ5ล้านค่ะโอ้โหอยากเที่ยวค่ะแล้วก็ลงทุนกับเขามันมีปัจจัยให้อยากเที่ยวอย่างเดียวหรือว่ามีเหตุผลจูงใจอื่นไหมคะที่ทำให้พี่แบบโอนให้เขาคือเหมือนกับว่าเราลงทุนเท่านี้แล้วเราได้เที่ยวเป็นหมู่คณะนะคะแล้วเราก็ยังได้เงินเหมือนกับเป็นเงินเป็นผลกำไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันก็เลยแบบได้เที่ยวฟรีนะเที่ยวฟรีมันก็โอเคแล้วแล้วยังแถมผลกำไรอีกเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราโลภอ่ะเราก็เข้าใจว่าเราโลภเราเสียหายเราก็ต้องสู้อะค่ะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณพี่ทุกน้องๆ นักข่าวนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายผู้เสียหายจากไอ้เมลนะฮะคาเมลดำเนินการก่อนเพื่อดึงเวลาไว้ใช่ตอนนี้เราต้องสามัคคีกันนะคะใครที่ดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการช่วยกันเพราะตอนนี้นี่คือว่ามันมีหลายคนเขามีหลายหมานแล้วเขาไม่จ่ายเขายอมเก็บเงินพ่อเขาดูแลดีขอบคุณเราใช้สิทธิ์นี้น้อยดีใจเขาค่ะมาลูกปูฝากของเพียงออกมาแล้วก็ไม่เก็บแล้วลูกของเราผู้เสียหายเยอะพอสมควรนะมาวันนี้แต่มายังไม่หมดนะฮะเหลืออีกเยอะมี
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีประตูน่ะมาละประตูแน่อยู่เลยขอสัมภาษณ์ไป3รอบแล้วเนี่ยฮะผู้เสียหายแบบนี้นี่ยังนิดเดียวนะฮะ